อดีตแม่ทัพภาคสี่หนีหมายจับคดีตากใบจะครบ20ปีซึ่งจะมีผลให้คดีดหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ผู้ต้องหาคนสําคัญคนหนึ่งคือพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคสี่ปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยยังไม่ไปศาลตามนัดไม่คิดมอบตัวและมีท่าทีหนีหมายจับของศาลเพื่อรอให้คดีหมดอายุความพลเอกพิสารได้ยื่นลาป่วยต่อสภาเพื่อไปรักษาตัวต่างประเทศตั้งแต่26สิงหาคม ถึง30ตุลาคม2567โดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้อนุมัตินายพิเชษอ้างว่าทุกคนสามารถลาประชุมได้ไม่ว่าจะลาป่วยลากิจเพราะเขามีสิทธิถือเป็นเรื่องปกติของการลาไม่ว่าใครก็สามารถลาได้ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการลาหลังจากที่สารนราธิวาสรับฟ้องคดีตากใบแล้วนั้นนายพิเชษบอกว่าไม่ทราบเป็นสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกับนายภูมิธรรมเวชยาชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปตอบกระทู้ในสภาถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการปกป้องพวกเดียวกันหรือไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหายังติดต่อไม่ได้การหาตัวไม่ง่ายไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้จะทําอย่างไรอีกทั้งเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความสับสนออนละมานไม่ใช่เจตนาฆ่าและรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรก็ได้เยียวยาให้กับญาติไปแล้วดังนั้นอย่าพยายามนําเรื่องนี้มาสร้างความแตกแยกจะเห็นได้ว่าการสแสดงออกของนายพิเชษ และนายภูมิธรรมซึ่งเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยเหมือนปัดส,สว่าให้พ้นตัวไม่พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะหากตั้งใจติดตามตัวมาขึ้นสารจริงเพื่อให้เห็นว่าพรรคไม่ได้ปกป้องผู้ต้องหาก็สามารถตรวจสอบกับตมว่าพลเอกพิสารออกนอกประเทศจริงหรือไม่ไปประเทศไหนสายการบินอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาใดเพื่อสั่งการให้สถานทูตไทยในประเทศปลายทางตรวจสอบข้อมูลว่ามีการไปรักษาตัวในประเทศนั้นจริงหรือไม่และหากพบว่าทุกอย่างไม่เป็นจริง นั่นแสดงว่ามีความพยายามหลบหลีกหมายจับเพื่อรอคดีหมดอายุความซึ่งพักเพื่อไทยควรลงมติขับออกจากพักเพื่อให้สิ้นสภาพสอสอไม่ใช่รอให้ครบกำหนดการลาในวันที่30ตุลาคมก็กลับมานั่งในสภาได้เหมือนเดิม